สำหรับพาร์ทนี้นะครับเราก็มาต่อกันที่เครื่องมือในกลุ่มที่2นะครับก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับเครื่องชั่งน้ำหนักก็มีไว้ในการชั่งน้ำหนักนะครับหรือเอาไว้วัดมวลนะครับทีนี้เนี่ยในการเลือกเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับเราก็จะเน้นวัตถุประสงค์เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าเราต้องการชั่งปริมาณมากแต่ต้องการความแม่นยำน้อยนะครับเราก็จะต้องเลือกใช้เครื่องชั่งแบบหยาบนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราต้องการชั่งปริมาณน้อยแต่ต้องการความแม่นยำมากๆนะครับเราก็จะต้องใช้เครื่องชั่งแบบละเอียดนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเครื่องชั่งวิเคราะห์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า analytical balance นะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะเขาต่างกันยังไงถ้าเป็นแบบแรกนะครับเครื่องชั่งแบบหยาบก็ถ้าเป็นในห้องแลบนะครับถ้าเราพูดถึงเครื่องชั่งเนี่ยก็จะปัจจุบันก็จะเป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลหมดแล้วนะครับจะเป็นเครื่องชั่งดิจิตอลหมดแล้วซึ่งไอตัวดิจิทัลบาลานเซอร์เนี่ยหรือดิจิทัลบาลานซ์ตัวเนี้ยก็จะแบ่งออกเป็นแบบหยาบนะครับแล้วก็แบบละเอียดนะครับตามที่บอกไปเมื่อกี้นี้คราวนี้เครื่องชั่งแบบหยาบนะครับคำว่าหยาบหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเวลาที่เขาวัดน้ำหนักเป็นกรัมเนี่ยเขาก็จะดูทศนิยมได้แค่2ตำแหน่งนะครับซึ่งนอกจากแบบดิจิตอลแล้วนะครับก็จะมีแบบลูกตุ้มแบบจานนะครับรวมถึงแบบสปริงก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็จะเน้นกันที่แบบดิจิตอลนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับเครื่องชั่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยคุณสมบัติหลักๆของเขาก็คือต้องมีความแม่นยำมีความเที่ยงตรงนะครับแล้วก็จะต้องสามารถสอบเทียบได้นะครับจะต้องมี3อย่างนี้นะครับที่มาดูแบบละเอียดนะครับหรือเครื่องชั่งแบบวิเคราะห์นะครับพวกนี้จะมีความไวต่อน้ำหนักเนี่ยที่สูงมากนะครับจะสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้ในสเกลที่ละเอียดมากอย่างในเครื่องชั่งวิเคราะห์เนี่ยก็จะอ่านที่ทศนิยม4ถึง6ตำแหน่งนะครับปกติเนี่ยที่เราใช้กันก็จะเป็นแบบจานเดียวนะครับแล้วก็จะมีตู้กระจกกันลมแล้วก็มีบานเลื่อนเพื่อที่จะเอาสารเข้าไปชั่งนะครับที่ต้องมีบานกระจกกันลมเนี่ยเพราะว่าพวกเครื่องชั่งพวกนี้มีความละเอียดสูงมากนะครับแค่มีลมพัดหรือลมตกกระทบนะครับตัวเลขก็เคลื่อนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลมจากธรรมชาติหรือแม้แต่ลมจากลมหายใจเราเองนะครับก็จะทำให้ตัวเลขพวกนี้สวิงได้นะครับในการใช้เครื่องชั่งนะครับก็จะมีข้อควรปฏิบัตินะครับข้อที่ศูนย์เลยนะครับข้อแรกก่อนที่จะเป็นข้อหนึ่งนะครับข้อศูนย์ก็คือต้องเลือกให้ถูกนะครับก็คือเลือกเครื่องชั่งให้ถูกกับงานถ้าเราจะชั่งเป็นกิโลถ้าเราจะชั่งเป็นกิโลเนี่ย analytical balance ไม่เหมาะแน่นอนนะครับก็จะต้องเป็นเครื่องชั่งแบบหยาบแต่ถ้าเราจะชั่งเป็นแบบมิลลิกรัมเป็นไมโครกรัมอะไรเงี้ยก็จะต้องใช้ analytical balance นะครับก็คือต้องใช้เครื่องชั่งละเอียดนั่นเองคราวนี้ตัวเครื่องชั่งเองเนี่ยการติดตั้งเครื่องชั่งนะครับก็จะต้องอยู่บนโต๊ะที่มั่นคงนะครับเราก็จะใช้โต๊ะที่เป็นโต๊ะหินนะครับเราก็จะมียางกันสะเทือนนะครับมียางกันสะเทือนทั้งในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งด้วยนะครับแล้วตัวเครื่องชั่งเองนะครับพอวางไว้บนโต๊ะเนี่ยก็จะต้องมีการปรับให้อยู่แนวราบนะครับก็คือให้ขนานไปกับพื้นโลกนะครับโดยการสังเกตเนี่ยว่ามันได้ระดับไหมนะครับเขาก็จะมีฟองอากาศปรับระดับหรือที่เราชอบเรียกว่าลูกน้ำนะครับก็จะมีลูกน้ำปรับระดับเนี่ยที่หน้าเครื่องเราก็จะต้องเล็งลูกน้ำว่ามันอยู่ตรงกลางหรือเปล่าถ้าตัวฟองอากาศไม่อยู่ตรงกลางก็จะต้องปรับตัวขาตั้งนะครับขาตั้งเครื่องจนกระทั่งตัวลูกน้ำเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางนะครับ
จากนั้นนะครับก็จะใช้แปรงอ่อนปัดทำความสะอาดจานชั่งก่อนที่จะชั่งสารนะครับแล้วก็เอาตัวภาชนะที่จะรองรับสารเนี่ยมาเตรียมไว้นะครับสำหรับชั่งสารเราจะไม่เทสารลงบนจานชั่งโดยตรงเด็ดขาดนะครับพอเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วก็จะต้องวอร์มเครื่องทิ้งไว้นะครับประมาณ 15-20 นาทีนะครับไม่ใช่เปิดปุ๊บใช้ได้ปั๊บนะถ้าเป็น analytical balance นะครับรวมถึงเครื่องชั่งที่แบบเป็นดิจิตอลในห้องแลบจริงๆทุกชนิดนะครับเวลาจะใช้ครั้งแรกของวันก็คือต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ก่อนนะครับก่อนอันนี้นะครับก็คือเปิดเครื่องนะครับแล้วก็วอร์มเครื่องประมาณ 15-20 นาทีแล้วก็ใช้งานนะครับถามว่าทำไมต้องวอร์มเครื่องนานขนาดนี้นั่นเป็นเพราะว่าพวกเครื่องชั่งละเอียดเนี่ยเขาจะมีระบบ calibration ภายในตัวนะครับก็คือเขาจะสอบเทียบน้ำหนักในตัวเราก็จะต้องให้เวลาเขาทำการสอบเทียบก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับถ้าเราเปิดมาปุ๊บปั๊บแล้วรีบไปกดซีโร่เลยเนี่ยเขาก็จะข้ามขั้นตอนการแคลิเบชันเราก็จะได้ใช้เครื่องชั่งที่ไม่มีมาตรฐานนะครับคราวนี้พอครบเวลาแล้วนะครับเราก็จะกดปุ่มซีโร่นะครับหรือบางทีก็จะเรียกว่าปุ่มแทร์นะครับก็คือเอาจานที่จะชั่งเนี่ยเอาภาชนะวางลงแล้วก็กดปุ่มแทร์นะครับพอเลข0นิ่งแล้วนะครับก็ตักสารลงไปจากนั้นก็ปิดกระจกแล้วก็อ่านค่านะครับก็ทำถ้าหากสารมันน้อยไปก็เติมลงไปนะครับจนกว่าจะได้ปริมาณที่กำหนดนะครับแต่ว่าส่วนมากถ้าหากเราถ้าหากเป็นกรณีเครื่องชั่งแบบความละเอียดสูงเนี่ยเราจะชั่งตามที่อยากไม่ได้ส่วนมากเราจะเน้นว่าเราตักมาเท่านี้แล้วเราก็ดูน้ำหนักมันเป็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้พอชั่งสารเสร็จแล้วนะครับก็ยกทุกอย่างออกจากเครื่องชั่งแล้วก็ใช้แปรงที่เป็นขนอ่อนๆเนี่ยปัดทำความสะอาดเครื่องชั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้ถ้าหากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีคนมาใช้ต่อก็อย่าเพิ่งถอดปลั๊กนะครับถ้ายังมีคนมาใช้ต่อแล้วก็ให้กดปุ่มสแตนด์บายนะครับก็คือกดสแตนด์บายแล้วก็ค่อยถอดปลั๊กค่อยปิดเครื่องถอดปลั๊กทีเดียวตอนเย็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับกฎของห้องปฏิบัติการที่เราใช้นะครับบางทีเขาอาจจะอยากประหยัดไฟเงี้ยก็คือใช้เสร็จก็ให้ปิดเครื่องไปเลยนะครับคนจะมาใช้ต่อไปก็มาวอร์มเครื่องเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่เขาตกลงกันยังไงนะครับทีนี้ข้อที่ต้องระวังอีกอันนึงนะครับก็คือเครื่องชั่งแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าแม็กโหลดอยู่นะครับแม็กโหลดก็คือน้ำหนักมากที่สุดที่เครื่องเนี่ยรับได้นะครับซึ่งน้ำหนักตัวเนี้ยมันรวมน้ำหนักภาชนะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาดีๆนะครับโดยเฉพาะเครื่องชั่งที่มีความเปราะบางอย่างเช่นเครื่องชั่ง4ตำแหน่ง6ตำแหน่งเนี่ยว่าแม็กโหลดของเขาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็อย่าชั่งเกินจากนั้นนะครับเพราะว่า1มันทำให้เครื่องพังนะครับ2มันไม่แม่นนะครับถ้าหากชั่งเกินแม็กโหลดเนี่ยยังไงก็ไม่แม่นนะครับความคลาดเคลื่อนจะเยอะมากรวมข้อควรระวังไว้ในนี้นะครับ1นะครับสารที่ชั่งต้องมีอุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิห้องนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอุณหภูมิของสารที่เย็นหรือร้อนจนเกินไปเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดไปจนถึงตัวเครื่องชั่งได้นะครับผ่านการนำความร้อนแล้วพอตัวอุณหภูมิของเครื่องชั่งเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันก็จะทำให้ค่าที่แสดงผลบนหน้าปัดของเครื่องชั่งดิจิตอลเนี่ยมันเพี้ยนไปจากเดิมนะครับแล้วก็ข้อที่2นะครับก็คือห้ามชั่งสารที่กัดกร่อนนะครับแต่ในกรณีที่จำเป็นต้องชั่งจริงๆนะครับอย่างเช่นกรดอย่างเงี้ยเราก็จะต้องใส่ในขวดที่ปิดสนิทแล้วค่อยเอาไปชั่งนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับทวนกันอีกครั้งนึงก็คือเครื่องชั่งแต่ละตัวเนี่ยมีแม็กโหลดนะครับหรือแม็กซิมัมโหลดภาษาไทยก็คือ
ตัวกำหนดน้ำหนักสูงสุดที่ช่างได้นะครับเราจะต้องตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับห้ามช่างสารเกินน้ำหนักขีดจำกัดสูงสุดของเครื่องช่างโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วมันจะพังนะครับเครื่องช่างที่ความละเอียดสูงๆเนี่ยตัวหนึ่งเป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้งานอย่างระวังนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่พบความผิดปกตินะครับอย่างเช่นกดเซตศูนย์แล้วนะครับปิดกระจกก็ปิดแล้วแต่ว่าเครื่องช่างเนี่ยตัวเลขไม่นิ่งสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งความผิดปกติแบบเนี้ยเราไม่สามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้นะครับให้หยุดใช้ทันทีแล้วก็แจ้งอาจารย์หรือแจ้งพี่ที่เป็นคนดูแลเครื่องนะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องนั้นๆเนี่ยเพื่อที่จะทำการแก้ไขต่อไปนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนะครับก่อนที่เราจะออกจากเครื่องช่างนั้นไปนะครับให้แตะโน้ตไว้ว่าชำรุดนะครับหรือว่ามีความผิดปกตินะครับให้งดใช้นะครับแล้วก็ลงวันที่นะครับแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นห้องปฏิบัติการที่เป็นมาตรฐานเนี่ยเขาจะทำแบบนี้นะครับถ้าเจอของที่ใช้งานไม่ได้แปะป้ายแล้วแจ้งนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากันคนอื่นมาใช้นะครับถ้ามีคนอื่นที่เขามีความสังเกตน้อยกว่าเราเนี่ยเขามาใช้งานเนี่ยก็จะทำให้ผลแลบของคนคนนั้นเนี่ยเพี้ยนไปด้วยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเจอความผิดปกติใดๆก็ตามให้แปะป้ายแล้วแจ้งนะครับเครื่องมือชิ้นถัดมานะครับก็คือเครื่องหมุนเหวี่ยงหรือเครื่องปั่นเหวี่ยงนะครับภาษาอังกฤษก็คือเซนทริฟิวนะครับเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการเหวี่ยงภาชนะที่บรรจุสารเนี่ยเหวี่ยงด้วยความเร็วสูงนะครับคราวนี้พอเราเหวี่ยงด้วยความเร็วสูงเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางเกิดขึ้นนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือเซนทริฟิวฟอร์ซนั่นเองนะครับให้เรานึกถึงเวลาที่ซอสมันใกล้หมดนะครับแล้วมันเกาะ อยู่ที่ก้นขวดการที่เราจะทำให้ซอสมันเทออกมาได้แล้วก็จะจับที่ก้นขวดแล้วก็สลัดแรงๆหรือบางคนก็เอาไปใส่ในถุงเท้าแล้วก็หมุนใช่ไหมมันเห็นในการ์ตูนอ่ะคราวนี้ซอสมันก็จะมากองกันที่ฝาขวดแล้วก็จะเปิดฝาแล้วก็เทซอสออกจากขวดได้นะครับคราวนี้การแยกสารด้วยแรงหมุนเหวี่ยงก็มีหลักการคล้ายๆกันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเอาสารที่เราต้องการแยกเนี่ยใส่ลงไปในหลอดนะครับตอนแรกมันก็จะกระจายกันอยู่ทั่วนะครับคราวนี้สารที่กระจายกันอยู่ทั่วเนี่ยพอเราเอาไปเข้าในเครื่องที่มันหมุนเหวี่ยงได้นะครับอันนี้คือตัวเครื่องนะครับอันนี้คือตัวโรเตอร์ของเครื่องเราเอาหลอดใส่ลงไปสองข้างแล้วมันก็จะหมุนด้วยความเร็วสูงนะครับมันก็จะหมุนรอบแกนกลางของมันหมุนด้วยความเร็วสูงมากอาจจะสูงถึงหลักพันหรือหลักหมื่นนะครับรอบต่อนาทีกันเลยทีเดียวพอผ่านการหมุนไปนะครับตัวอนุภาคของสารที่มีความหนาแน่นเนี่ยเขาก็จะไปเกาะอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับตรงแดงๆนะครับอนุภาคของสารก็จะเกาะแบบนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำใสๆก็จะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนใสนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวอนุภาคนะครับตรงใสๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าซูเปอร์นาแตนนะครับหรือภาษาไทยก็คือส่วนใสนะครับส่วนตรงอนุภาคตรงนี้ชื่อหนึ่งก็คือตะกอนนะครับหรือเพลเลตนะครับตัวอย่างนะครับที่เราจะใช้การหมุนแบบนี้ก็อย่างเช่นการแยกเม็ดเลือดนะครับการแยกเซลล์แบคทีเรียนะครับเวลาเราหมุนมันก็จะมากองอยู่ด้านนอกนะครับทีนี้เนี่ยตัวการที่เราจะปั่นหลอดได้เนี่ยเราก็จะต้องไปใส่ภาชนะที่บรรจุนะครับที่อยู่ข้างในเครื่องอีกทีนึงซึ่งไอ้ตัวนั้นน่ะเราเรียกว่าโรเตอร์นะครับโรเตอร์ก็จะเป็นเหล็กอันกลมๆใหญ่ๆแล้วก็มีรูให้เราเสียบหลอดนะครับข้อควรระวังนะครับก็คือเราอ่ะจะต้องให้หลอดที่อยู่ตรงกันข้ามเนี่ยจะต้องให้หลอดที่อยู่ตรงกันข้าม
บนโรเตอร์เนี่ยมีความสมดุลกันนะครับก็คือทำให้เกิดความบาลานซ์นั่นเองนะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันไม่เกิดความบาลานซ์นะครับมันก็จะทำให้เครื่องเนี่ยพังในที่สุดนะครับคราวนี้พอเราเปิดเครื่องนะครับเราตั้งค่าเปิดเครื่องปุ๊บเครื่องก็จะหมุนด้วยความเร็วที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสารที่อยู่ในหลอดก็จะเกิดแรงหนีศูนย์กลางแล้วก็ ทำให้สารที่มีความหนาแน่นสูงเนี่ยแยกออกไปได้ดีกว่าสารที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับคราวนี้นะครับการที่เราปั่นเวียงเนี่ยก็จะมีหน่วยในการบอกความเร็วนะครับเป็นรอบต่อนาทีนะครับกับอีกระบบหนึ่งนะครับก็จะบอกเป็นแรงที่เป็นเท่าตัวของแรงดึงดูดโลกนะครับซึ่งแรงดึงดูดโลกเราเรียนตอนม.ปลายว่ามันคือแรง G นะครับเพราะฉะนั้นแรงที่เป็นจำนวนเท่าของแรงดึงดูดโลกเขาก็จะเรียกเต็มๆว่า XG นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ relative centrifuge force นะครับหรือ RCF นะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ระบบ RPM หรือระบบรอบต่อนาทีเนี่ยเยอะนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะครับถ้าเป็นงานวิชาการใหม่ๆแล้วก็มีมาตรฐานนะครับเขาจะบอกแรงในการปั่นเวียงเป็น RCF นะครับจะบอกเป็น RCF หรือบอกเป็น XG นะครับเพราะว่ามันเป็นแรงที่คำนวณมาสุทธิแล้วนะครับมันคำนวณตัวแปรต่างๆแล้วนะครับมันคำนวณพวกระยะห่างจากศูนย์กลางของโรเตอร์คำนวณนี่นู่นนั่นมาหมดแล้วนะครับแต่ถ้าหากเป็น RPM เนี่ยตัว RPM เนี่ยมันมีปัจจัยที่แทรกซ้อนหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นความเอียงของโรเตอร์นะครับความเอียงของหลอดในโรเตอร์ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางโรเตอร์อะไรพวกนี้นะครับดังนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมละเขานิยม RCF แทนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ RPM กับ RCF เนี่ยมันก็คำนวณกลับไปกลับมาได้นะครับโดยใช้สูตรก็คือ RCF เนี่ยจะเท่ากับนะครับ 1.119 คูณ10ยกกำลัง5นะครับคูณด้วย RPM ยกกำลัง2แล้วก็คูณด้วยรัศมีของโรเตอร์นะครับที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับเครื่องเซนติฟิวรุ่นใหม่ๆเนี่ยบนหน้าจอเนี่ยเขาจะแสดงได้ทั้ง2หน่วยนะครับคือเขาแสดงทั้ง2หน่วยได้เลยนะครับเราสามารถเลือกปรับ RPM หรือเลือกปรับ RCF ก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูหน้าตานะครับของตัวเครื่องนะครับของพวกเซนทริฟิวนะครับในภาพนี้นะครับก็คือ bench top centrifuge นะครับตามชื่อเลยก็คือตัวเล็กๆนะครับเอาไว้ตั้งบนโต๊ะนะครับความเร็วสูงสุด อยู่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 รอบต่อนาทีนะครับถ้าแปลงเป็นแรง G ก็ประมาณ 6,000 G พวกนี้ขนาดก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับเคลื่อนย้ายง่ายยกคนเดียวได้นะครับตัวโรเตอร์เนี่ยก็จะเป็นโลหะนะครับอาจจะเป็นเหล็กหรือว่าเป็นโลหะผสมนะครับเขาก็จะใช้ในการแยกตะกอนออกจากสารละลายนะครับอย่างเช่นแยกเม็ดเลือดแยกโปรตีนที่ตกตะกอนแล้วแยกพวกเซลล์แบคทีเรียพวกนี้นะครับบางรุ่นก็สามารถควบคุมอุณหภูมิได้นะครับบางรุ่นก็ใช้ปั่นที่อุณหภูมิห้องนะครับทีนี้การที่ควบคุมอุณหภูมิเนี่ยก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยจะทำความเย็นนะครับซึ่งการทำความเย็นเนี่ยก็ถ้าหากเซนทริฟิวตัวไหนที่ทำความเย็นได้นะครับเขาก็จะเรียกว่า refrigerated centrifuge นะครับก็ refrigerated หรือมันก็คล้ายๆกับคำว่า refrigerator นะครับก็คือคล้ายๆกับตู้เย็นนั่นแหละก็คือหมุนไปด้วยทำความเย็นไปด้วยนะครับ
การที่เขาทำความเย็นได้เนี่ยก็จะทำให้มันตกตะกอนนะครับหรือว่าทำให้แยกสารเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าหากเราจะแยกตะกอนโปรตีนนะครับหรือสารพันธุกรรมเนี่ยถ้าหากเราปั่นที่อุณหภูมิต่ำเราอาจจะใช้เวลาแค่15นาทีนะครับแต่ถ้าเราปั่นที่อุณหภูมิห้องเราจะต้องใช้เวลาถึง45นาทีนะครับมันก็ช่วยย่นเวลาลงไป 2-3 เท่าตัวเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากยิ่งสามารถทำความเย็นได้ก็จะช่วยประหยัดเวลานะครับตัวถัดมานะครับก็คือ Super Speed Centrifuge นะครับตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีความเร็วในการหมุนเนี่ยมากขึ้นนะครับเขาสามารถหมุนได้เร็วถึง 20,000 RPM นะครับแล้วถ้าหากแปลงเป็นหน่วย G เนี่ยก็อาจจะถึง 50,000 G เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพอตัวเขาใหญ่โรเตอร์เขาก็จะใหญ่ขึ้นนะครับพอโรเตอร์ใหญ่เนี่ยแรง G เนี่ยก็จะมากขึ้นด้วยนะครับข้อจำกัดหรือเรียกว่าเงื่อนไขแล้วกันของซูเปอร์สปีดนะครับซูเปอร์สปีดเซนทริฟิวเนี่ยเขาก็จะบังคับให้ต้องทำความเย็นนะครับเพราะว่าการหมุนที่ความเร็วขนาดนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นนะครับก็จะทำให้ตัวอย่างเสียหายนะครับประโยชน์ของซูเปอร์สปีดเซนทริฟิวนะครับก็คือสามารถใช้แยกส่วนของออร์แกเนลได้นะครับสามารถแยกส่วนประกอบภายในเซลล์ได้ทำให้สามารถเอาไปศึกษาสารชีวะโมเลกุลต่างๆต่อไปได้นะครับแล้วก็ตัวที่ใหญ่แล้วก็แรงขึ้นมาอีกนะครับก็คืออัลตราเซนทริฟิวนะครับตัวนี้คือตัวที่แรงที่สุดแล้วนะครับก็คืออาจจะสูงถึง 150,000 RPM เลยทีเดียวถ้าแปลงเป็นหน่วย G ก็คือเป็นล้านนะครับอาจจะสูงถึง 1,500,000 Gคราวนี้เงื่อนไขในการทำงานของเขานะครับก็คือ1และต้องทำความเย็นนะครับแล้วก็2นะครับสำคัญเลยก็คือเขาต้องทำสุญญากาศได้ด้วยนะครับก็คือในห้องปั่นเหวี่ยงเนี่ยในตัวเนี้ยเวลาที่เราปิดฝาลงไปแล้วเนี่ยเขาก็จะสูบอากาศออกนะครับจนกระทั่งเกิดภาวะสุญญากาศที่จะต้องเกิดสุญญากาศเนี่ยก็เพื่อที่จะลดแรงเสียดทานนะครับเพราะว่าถ้าหากเขาไม่มีสุญญากาศนะครับก็จะเกิดความร้อนที่สูงมากจนกระทั่งตัวเครื่องทำความเย็นเนี่ยสู้ไม่ไหวนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ตัวอย่างเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถแยกสารชีวะโมเลกุลได้นะครับสามารถใช้ในการศึกษาสัมประสิทธิ์การลอยตัวได้นะครับก็แน่นอนถ้าหากให้เทียบราคาตัวเนี้ยก็จะแพงมากที่สุดลองลงไปก็คือตัวซูเปอร์สปีดนะครับแล้วก็ถูกสุดก็คือพวกเบนท็อปนะครับเบนท็อปแบบมีความเย็นก็จะแพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถูกสุดก็คือพวกเบนท็อปที่ทำความเย็นไม่ได้นะครับทีนี้การที่เราใช้งานเซนทริฟิวนะครับอันตรายที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันระเบิดได้นะครับซึ่งการที่เซนทริฟิวระเบิดได้เนี่ยก็มีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าที่พบมากที่สุดก็คือการที่ตัวโรเตอร์หรือตัวหัวหมุนๆของมันเนี่ยหมดอายุนะครับเพราะว่าเวลาที่ตัวโรเตอร์มันหมุนนะครับนี่คือภาพมองจากด้านบนนะครับเวลาที่เขาหมุนเนี่ยเขาก็จะมีแรงดึงออกทุกทิศทุกทางนะครับก็จะเหมือนถูกมือยักษ์นะครับถึงออกนะครับโรเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีวันหมดอายุนะครับเวลาซื้อมาใช้ต้องดูวันหมดอายุด้วยนะครับพอถึงวันหมดอายุปุ๊บความสามารถในการทนของเขาก็จะลดลงนะครับอย่างเช่นตอนแรกเราซื้อมาเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าสามารถทนได้ 25,000 G นะครับพอถึงวันหมดอายุปุ๊บถ้าเรายังขี้เหนียวนะเราอยากจะเก็บไว้ใช้นะครับก็คือเราก็ยังใช้ต่อได้แต่ว่าห้ามหมุนที่25,000 G เราจะลดลงเหลือสัก 20,000 G อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะลดลงมาเหลือสัก 15,000 G อย่างเงี้ยมันก็พอใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือก็ซื้อใหม่เถอะนะครับเพราะว่า
ถ้าหากบังเอิญว่าเราโชคร้ายนะครับก็จะเป็นเหมือนในภาพในภาพนี้ก็คือเซนทริฟิวเนี่ยโรเตอร์ระเบิดนะครับก็คือกระจุยกระจายก็ถ้าหากมีคนอยู่เนี่ยก็น่าจะบาดเจ็บนะครับทำให้บาดเจ็บได้นะครับคราวนี้ข้อควรปฏิบัตินะครับในการใช้เซนทริฟิวนะครับก็คือในหลอดที่บรรจุสารเนี่ยเราไม่ควรบรรจุสารละลายเกิน3ส่วน4ของความจุหลอดนะครับซึ่งตัวหลอดเนี่ยก็จะมีหลายขนาดนะครับตั้งแต่ 1.5 มิลลิลิตรนะครับ15มิลลิลิตรก็มีนะครับ25มิลลิลิตรก็มี50มิลลิลิตรก็มีนะครับแต่ว่าตัวที่นิยมใช้จะมี3ตัวนี้นะครับ25เนี่ยไม่ค่อยนิยมใช้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้3ใน4คือยังไงก็3ใน4ของ50ก็คือเท่าไหร่เอ่ยลองคำนวณดูนะครับก็จะเป็น3515เป็น150หาร4นะครับได้เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นแหละนะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูเนาะข้อที่2นะครับก็คือเวลาที่เราใส่หลอดลงไปในโรเตอร์เราจะต้องทำให้น้ำหนักของฝั่งตรงข้ามของโรเตอร์เนี่ยมันเท่ากันเสมอนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมีการบาลานซ์นั่นเองนะครับแล้วก็โรเตอร์เนี่ยมันจะมีเกียวที่ใช้ในการยึดนะครับเราจะต้องหมุนเกียวยึดโรเตอร์กับแกนให้แน่นนะครับแล้วก็ตัวโรเตอร์เองเนี่ยก็จะมีฝาปิดเราก็จะต้องหมุนฝาปิดโรเตอร์เนี่ยให้แน่นอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับก็คือจะต้องปรับอัตราเร็วตามที่ต้องการแต่ห้ามเกินแม็กซ์สปีดของโรเตอร์นะครับก็ต้องอ่านคู่มือนะครับว่าโรเตอร์ของเราเนี่ยทนแรงได้เท่าไหร่นะครับห้ามปรับเกินนั้นนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะระเบิดเหมือนในรูปเมื่อกี้นี้นะครับข้อที่5นะครับก็คือในระหว่างการใช้งานถ้าหากได้ยินเสียงผิดปกติให้เราปิดสวิตช์นะครับหรือกดปุ่มหยุดนะครับจากนั้นนะครับรอจนกระทั่งหัวเวียงเนี่ยมันหยุดหมุนคราวนี้ถ้าหากเราสงสัยว่ามันมีการแตกของสารที่อยู่ข้างในนะครับให้เราปล่อยทิ้งไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะกรณีที่เป็นการปั่นเวียงเชื้อโรคนะครับหรือว่าสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยเราจะต้องปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยเปิดฝาแล้วก็เก็บเศษแก้วออกทำความสะอาดนะครับจากนั้นก็ตรวจสอบหาความผิดปกติว่าทำไมมันถึงแตกนะครับจากนั้นเมื่อเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับหาความผิดปกติทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในตัวเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะสามารถใช้งานต่อได้นะครับแล้วก็ข้อที่6นะครับในการใช้งานเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับให้เราทำความถอดโรเตอร์ออกมาทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดโรเตอร์แล้วก็ทำความสะอาดแชมเบอร์ให้สะอาดแชมเบอร์คืออะไรแชมเบอร์คือไอ้ห้องปั่นเวียงที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับต้องทำความสะอาดด้วยแล้วก็ปิดเครื่องโดยเฉพาะตัวเซนทริฟิวที่ทำความเย็นได้เนี่ยเวลาที่มันเย็นมันก็จะมีไอ้น้ำเกาะนะครับเวลาเราใช้เสร็จเราก็จะต้องถอดโรเตอร์ออกมาคว่ำโรเตอร์ไว้แล้วก็เอากระดาษนะครับชุบอาจจะพ่นแอลกอฮอล์เช็ดด้านในนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็เปิดฝาทิ้งไว้จนกระทั่งมันเป็นอุณหภูมิเดียวกันกับอุณหภูมิห้องนะครับถึงจะสามารถปิดฝาแบบสนิทได้นะครับเครื่องถัดมานะครับกลุ่มที่5นะครับก็คือเครื่องวัดความเป็นกรดเป็นเบสนะครับหรือ pH meter นะครับหน้าที่ของเขาก็คือตามชื่อเลยนะครับก็คือใช้วัด pH ของสารละลายนะครับหลักการทำงานของเขาก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นตัววัดความต่างศักย์หรือวัดโวลต์ของสารละลายนั่นแหละนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแปลงโวลต์ที่วัดได้เนี่ยมาเป็นโวลต์ที่วัดได้นี่คือเกิดจากความเข้มข้นของตัวไฮโดรเจนอะตอมนะครับหรือตัวโปรตอนนั่นแหละนะครับจากนั้นเนี่ยจากไฮโดรเจนไอออนนะครับโทษทีจากนั้นเขาก็จะแปลงมาเป็นค่า pH นะครับ
ส่วนประกอบของเครื่อง pH meter นะครับก็จะแบ่งออกเป็นส่วนตัวเครื่องนะครับแล้วก็ส่วนของหัววัดนะครับตัวเครื่องคืออันนี้ส่วนหัววัดก็คืออันนี้นะครับหัววัดก็ทำหน้าที่จุ่มลงไปในสารละลายนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะเจเนเรตไฟฟ้านะครับออกมาแล้วก็ให้มันวิ่งผ่านตัวหัววัดนะครับซึ่งตัวหัววัดเนี่ยเขาก็จะเป็นขั้วไฟฟ้าที่ไม่แตะกันแต่ว่าไฟเนี่ยมันจะวิ่งผ่านได้มากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมีไอออนอยู่ในตัวสารเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วพอเขารู้ว่ามันวิ่งผ่านได้มากได้น้อยเขาก็จะแปลงมาเป็นค่า pH นะครับมาดูหน้าตานะครับของส่วนตัวเครื่องนะครับตัวบอดี้ก็จะประกอบด้วยส่วนแสดงผลนะครับและส่วนควบคุมส่วนแสดงผลก็คือ display unit นะครับส่วนควบคุมก็คือ controller unit นะครับตัวแสดงผลเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าจอหมดแล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเจอแบบเป็นเข็มก็มีนะครับแล้วก็ตัวควบคุมเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นปุ่มกดนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนจะมีแบบปุ่มหมุนๆก็มีนะครับในตัวหน้าจอแสดงผลนะครับเขาก็จะแสดงค่า pH นะครับปัจจุบันก็แสดงสักไฟฟ้าพร้อมกันไปด้วยได้แล้วก็แสดงค่าอุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็จะมีแสดงค่าอื่นๆเช่นค่าสโลปค่าเปอร์เซ็นต์เออร์เลอร์อะไรพวกนี้ยิ่งเครื่องแพงก็ยิ่งแสดงผลได้เยอะนะครับแล้วก็ส่วนควบคุมนะครับก็เอาไว้ในการป้อนคำสั่งต่างๆนะครับอย่างเช่นคำสั่งในการแคลิเบตเครื่องนะครับคำสั่งในการตั้งโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งโหมดวัดอัตโนมัติหรือว่าตั้งโหมดวัดตามสั่งอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงเอาไว้ใช้ในการแคลิเบตหรือว่าสอบเทียบตัว pH meter เทียบกับสารละลาย pH มาตรฐานนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงหัววัดนะครับหัววัดหรืออิเล็กโทรดนะครับบางทีก็เรียกอิเล็กโทรดหรือบางทีก็เรียกว่าโพรบนะครับซึ่งให้เรารู้ว่ามันคือส่วนเดียวกันนะครับก็คือส่วนที่เอาไว้จุ่มลงไปในสารละลายนั่นแหละนะครับคราวนี้ตัวอิเล็กโทรดเนี่ยจะมีทั้งแบบ2หัวแล้วก็แบบหัวเดียวนะครับแบบ2หัวคือต้องจุ่ม2หัวลงไปในสารถึงจะวัดได้นะครับส่วนที่เป็นแบบหัวเดียวก็คือมันจะมีอยู่หัวเดียวจุ่มมันเดียวลงไปก็วัดได้เลยนะครับในการใช้ pH meter นะครับก็จะมีข้อควรปฏิบัติดังนี้นะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราจะต้องตรวจสภาพก่อนการใช้งานนะครับก็คืออันดับแรกคือตรวจดูสภาพสายไฟที่ต่อระหว่างตัวเครื่องกับอิเล็กโทรดว่าต่อเข้าถูกต้องไหมมีการชำรุดเสียหายมีการขาดหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรวจสอบดูระดับสารละลายที่อยู่ในอิเล็กโทรดนะครับว่ามีมากพอไหมนะครับตรวจดูไปอิเล็กโทรดจะต้องไม่สกปรกไม่มีคราบขี้เกลือขึ้นไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับแล้วก็ตัวอิเล็กโทรดเนี่ยจะต้องถูกจุ่มเอาไว้ในสตอเรจบัฟเฟอร์ตลอดเวลานะครับหรืออาจจะใช้บัฟเฟอร์มาตรฐาน pH 4หรือ pH 8ในการจุ่มอิเล็กโทรดเก็บรักษาไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเรียนมาเนาะบางที่ก็สอนว่าจะต้องจุ่มไว้ในน้ำกันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับมันจะต้องจุ่มไว้ในบัฟเฟอร์นะครับการจุ่มอิเล็กโทรดแช่ไว้ในน้ำกันเป็นเวลานานเนี่ยมันจะทำให้เวลาที่เราเอามาวัดเนี่ยค่า pH เนี่ยมันจะไหลนะครับมันจะไหลไม่ยอมนิ่งสักทีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรแช่อิเล็กโทรดเอาไว้ในน้ำกันนะครับน้ำกันมีไว้ล้างไม่ได้มีไว้แช่นะครับจากนั้นนะครับพอตรวจสอบทุกอย่างแล้วนะครับก็ให้เปิดจุกที่รูหายใจนะครับมันจะมีจุกบางอันก็เป็นเทปนะครับจะมีรูหายใจเล็กๆอยู่ที่ตัวอิเล็กโทรดนะครับภาษาอังกฤษคือ breathing hole นะครับแปลเป็นไทยก็รูหายใจนะครับแปลเป็นลาวก็หูดังอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะต้องเอาอิเล็กโทรดเนี่ยมาล้างนะครับ
ก็คือเปิดเครื่องไว้เลยนะครับตอนนี้เราเปิดเครื่องไว้ได้นะครับแล้วก็วอร์มเครื่องไว้ประมาณ20นาทีนะครับหลังจากตรวจสอบนะก็คือเปิดเครื่องนะครับ turn on นะครับแล้วก็ stand by ประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะครับให้มันได้ตื่นก่อนครับจำไว้เลยง่ายๆเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกเครื่องขี้เซานะครับก็คือต้องปลุกให้มันตื่นแล้วก็ให้เวลามันทำใจขยี้ตาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นก็เอาอิเล็กโทรดออกมานะครับแล้วก็ล้างเฉพาะช่วงล่างของอิเล็กโทรดนะครับก็คือถ้ามันเป็นแบบเนี้ยเป็นกระป๋องเนี้ยแล้วก็ล้างตรงข้างล่างเนี่ยลงมาฉีดน้ำกัดรอบๆนะครับจากนั้นเนี่ยที่ต้องบอกว่าล้างช่วงล่างเพราะว่ารูหายใจมันอยู่ข้างบนตรงเนี้ยเราห้ามให้น้ำเข้าเด็ดขาดนะครับให้เราล้างข้างล่างลงมาแล้วก็เอาทิชชู่นุ่มๆนะครับมาซับนะครับโดยการปกติเราก็จะพันไม่ต้องพันหลายรอบนะเอาซับเฉยๆแล้วก็ลูดพรึดลงมาที่ปลายแล้วก็ซับปลายมันเล็กน้อยนะครับไม่ต้องไปเคาะไม่ต้องไปขยี้เขานะครับเดี๋ยวเขาจะแตกนะครับกระดาษที่ใช้เป็นกระดาษทิชชู่ที่นุ่มแล้วก็ไม่มีขนนะครับไม่เป็นขุยนะครับต้องก็ประมาณกระดาษเช็ดหน้านะครับน่าจะดีประมาณนั้นแหละจากนั้นนะครับพอเราเตรียมอิเล็กโทรดเสร็จแล้วนะครับก็สแตนด์บายเนาะแล้วก็เตรียมอิเล็กโทรดเสร็จก็เอามาแคลิเบชันนะครับหรือเอามาปรับค่านะครับก็คือปรับค่าด้วยสารละลายมาตรฐานนะครับซึ่งการแคลิเบตเนี่ยส่วนมากเราจะคาลิเบต2ค่านะครับหรือถ้าอยากให้ละเอียดก็คาลิเบต3ค่าไปเลยนะครับการคาลิเบต2ค่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวัดสารในช่วงไหนนะครับถ้าเราจะวัดสารในช่วงกดนะครับเราก็จะคาลิเบตที่ pH 4แล้วก็ pH 7นะครับแต่ถ้าเราจะวัดเบสหรือวัดด่างเราก็จะคาลิเบตที่ pH 7กับ pH 10นะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเราอยากแบบเราเป๊ะๆ เลยนะครับคาลิเบตมัน3ค่าไปเลยก็คือ4 7แล้วก็10นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับจากนั้นพอคาลิเบตเสร็จแล้วเราก็สามารถใช้ pH meter เนี่ยวัดความเข้มข้นของสารที่เราต้องการได้เลยนะครับซึ่งการคาลิเบตและการวัดแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะต้องล้างเขาทุกครั้งนะครับล้างแล้วก็ซับล้างแล้วก็ซับเวลาที่จะเปลี่ยนสารที่วัดนะโดยการวัดนะครับเราก็จะจุ่มโผบลงไปในสารละลายเนี่ยลึกอย่างน้อย1เซนติเมตรนะครับโดยที่ระวังอย่าให้มันมีการกระแทกกับขอบหรือก้นภาชนะนะครับแต่ว่าถ้าตามทฤษฎีเลยนะครับก็คือเราจะต้องจุ่มโดยที่ให้ตัวอิเล็กโทรดเนี่ยอยู่ตรงกลางของสารละลายจะดีที่สุดนะครับแต่ในกรณีที่บางทีเรามีการใช้ตัวแท่งแม่เหล็กกวนนะครับซึ่งตัวนี้มันจะหมุนเร็วมากๆเราก็อาจจะยกขึ้นหน่อยนะเราก็ไม่ต้องจุ่มลงลึกมากขนาดนั้นนะครับก็เอาห่างๆมาหน่อยก็ได้โดยที่ค่าน้อยที่สุดตรงนี้ก็คือลึกลงมาจากผิวของเร็วเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1เซนติเมตรนะครับพอจุ่มเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มรีดนะครับเพื่อที่จะอ่านค่าแต่ถ้าเป็นเครื่องบางรุ่นเนี่ยจุ่มปุ๊บเขาก็จะอ่านค่าให้เลยนะครับทีนี้ตอนที่เราอ่านค่านะครับเราจะถ้าเราอ่านช่วงแรกๆนะครับค่ามันจะไหลคำว่าไหลก็คือตัวเลขมันไม่นิ่งนะครับเราจะอ่านก็เราอ่านนะเราจะบันทึกค่าก็ต่อเมื่อค่าเนี่ยมันคงที่นะครับหรือมันหยุดไหลแล้วก็ถ้าเครื่องรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับมันจะมีเสียงปี๊บนะครับหรือบางทีเนี่ยก็มีคำว่า ready ขึ้นมาก็คือพร้อมแล้วนะครับเราก็อ่านค่าได้ทีนี้พอวัดเสร็จ1ตัวอย่างเราจะเปลี่ยนตัวอย่างอันใหม่มาปุ๊บเราก็ยกอิเล็กโทรดขึ้นแล้วก็ล้างแล้วก็ซับแล้วก็วัดอันใหม่ทำเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้พอเราใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็ฉีดล้างนะครับ
ซับให้แห้งแล้วก็ปิดรูหายใจของเขาจากนั้นจุ่มโผบลงไปในบัฟเฟอร์ตามเดิมนะครับถ้าจะมีเพื่อนมาใช้อย่าเพิ่งถอดปลั๊กนะครับอย่าเพิ่งถอดปลั๊กให้เสียบไว้อย่างนั้นแหละนะครับกดปุ่มสแตนด์บายหรือปล่อยทิ้งไว้ให้มันดับเองก็ได้นะครับแต่อย่าถอดปลั๊กเพราะอะไรเพราะว่าถ้าถอดปลั๊กนะครับก็จะต้องวอร์มแล้วก็แคลิเบตเครื่องใหม่นะครับก็คือก็ต้องเสียเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอีกรอบหนึ่งนะฮะตัวถัดมานะครับก็คือสเปกโทรโฟโตเมเตอร์นะครับตัวนี้ใช้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแสงกับโมเลกุลในสารละลายนะครับก็คือหลักการของเขาก็คือจะใช้แสงเนี่ยส่องผ่านสารละลายแล้วก็เขาก็จะเทียบกันนะครับระหว่างแสงตรงต้นทางกับปลายทางอันนี้เป็นหลอดบรรจุสารละลายแล้วก็ตรงนี้เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะครับแล้วเขาก็จะมีตัวโมโนโครมาเตอร์ที่ทำให้แสงเนี่ยวิ่งเป็นความยาวขึ้นเดียวนะครับวิ่งมาตัวนี้จากนั้นเขาก็จะวัดว่าตรงนี้มันเข้มเท่าไหร่แล้วตรงนี้แสงมันเข้มเหลือเท่าไหร่แล้วก็เอามาคำนวณก็จะได้ค่าการดูดกลืนแสงนะครับจะได้ค่าการดูดกลืนแสงออกมาซึ่งค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยถ้าสารในเนี้ยมันมีความหนาแน่นของอนุภาคมากค่าการดูดกลืนแสงก็จะมากขึ้นนะครับหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือมันมีการส่องผ่านน้อยลงนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เป็นตามกฎของเบียร์แลมเบิร์กนะครับซึ่งหลายๆคนก็คือพวกเราทุกคนน่าจะได้เรียนมาแล้วตอนม.ปลายนะครับหรือบางทีอาจจะเรียนตั้งแต่ม.ต้นกันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหลักสูตรอันนี้ไปเร็วมากนะครับซึ่งสารที่จะเอามาวัดการดูดกลืนแสงก็จะบรรจุอยู่ในภาชนะที่เรียกว่าคิวเวตนะครับคิวเวตเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นหลอดทรงกลมแต่เดี๋ยวนี้เขาจะเป็นหลอดทรงเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับก็คือเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับบางชนิดก็จะมีพวกระนาบด้านในเนี่ยก็ตรงดิ่งลงมาเลยนะครับแต่บางชนิดเนี่ยเขาจะมีการกิ่วเข้าไปแบบนี้นะครับข้างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกำแพงหรือเป็นวอลนะครับการที่มันกิ่วเข้าไปเนี่ยก็เพื่อที่จะลดปริมาตรของตัวอย่างที่จะใช้ในการวัดนะครับแสงเนี่ยเขาจะผ่านจริงๆอ่ะก็คือช่วงข้างล่างประมาณนี้นะครับถ้าเป็นคิวเวททั่วๆไปนะครับแบบเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้จะใช้ปริมาตรประมาณ10มิลลิลิตรขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นแบบเบอร์2เนี่ยจะใช้ประมาณ 2-3 มิลลิลิตรนะครับแล้วปัจจุบันก็มีการพัฒนาคิวเวตแบบมีวอลเนี่ยมากขึ้นนะครับบางชนิดนะครับใช้แซมเปิลแค่หลัก10ไมโครลิตรนะครับก็สามารถวัดได้แล้วนะครับก็สามารถวัดได้แล้วแต่ยิ่งคิวเวตเนี่ยที่ใช้แซมเปิลหรือใช้ตัวอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับราคามันก็จะยิ่งแพงมากขึ้นนะครับคิวเวตที่แพงที่สุดก็คือคิวเวตที่ทำจากควอตซ์นะครับควอตซ์เนี่ยเป็นสารจำพวกแก้วที่มีการดูดกลืนแสงเนี่ยต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาแสงผ่านมาเนี่ยมันก็เลยมีค่าความเพี้ยนเนี่ยน้อยมากนะครับดังนั้นควอตซ์เนี่ยก็เลยเป็นธาตุที่แบบเป็นธาตุสำหรับผลิตคิวเวตในอุดมคติเลยนะครับอันนี้คือหลักการของตัวสเปกโทรโฟโตเมเตอร์นะครับเขาก็จะมีแหล่งกำเนิดแสงนะครับซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นหลอดทางสเตนหรือหลอดไส้ร้อนนี่แหละแต่ปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนเป็นหลอด LED แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัวรวมแสงนะครับเรียกว่าโคลิมาเตอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นเลนนะครับแล้วก็จะมีโมโนโครมาเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้คลื่นแสงเนี่ยแยกออกเป็นสเปกตรัมนะครับการที่แยกออกเป็นสเปกตรัมเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถมา
กรองด้วย Wavelength Selector ตัวนี้ได้นะครับทำให้แสงที่ออกมาเนี่ยจากตัว Wavelength Selector เนี่ยเป็นแสงที่มีเขาเรียกว่าเป็นความยาวคลื่นเดียวนะครับหรือความยาวคลื่นเดียวนั่นแหละนะครับเราก็จะบอกได้ว่าตัวนี้มีค่าแลมด้าเท่ากับหรือค่าความยาวคลื่นเนี่ยเท่ากับเท่านั้นเท่านี้นาโนเมตรนะครับหน่วยที่ใช้ในการวัดความยาวคลื่นแสงเนี่ยจะวัดเป็น nm นะครับหรือนาโนเมตรนะครับจากนั้นนะครับแสงที่ผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยก็จะทะลุผ่านตัวอย่างนะครับซึ่งตัวอย่างก็จะบรรจุอยู่ในคิวเวตนะครับจากนั้นแสงที่ทะลุผ่านมาเนี่ยก็จะมีความเข้มแสงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าในคิวเวตเนี่ยมันมีตัวอย่างที่มีความเข้มข้นมากขนาดไหนนะครับถ้าตัวอย่างเนี่ยมีถ้าแซมเปิลนะครับมีความเข้มข้นมากนะครับแสงก็จะผ่านน้อยนะครับพอแสงผ่านน้อยก็มีการดูดกลืนแสงมากนะครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับถ้าตัวอย่างเนี่ยมีคอนเซนเทรชันหรือมีความเข้มข้นน้อยนะครับก็จะทำให้แสงผ่านมากพอแสงผ่านมากนะครับการดูดกลืนก็จะน้อยหรือการดูดกลืนแสงต่ำนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับที่เราอธิบายได้ด้วยกฎของเบียร์แลมเบิร์กนะครับคราวนี้แสงที่ผ่านออกมาเนี่ยมันจะเข้มมากเข้มน้อยเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ถ้าปราศจากตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นไลท์ดีเทคเตอร์นะครับก็คือเป็นตัวรับแสงจากนั้นตัวรับแสงนะครับเขาก็จะรับตัวโฟตอนของแสงเข้ามานะครับแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วจากสัญญาณไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวเลขค่าดูดกลืนแสงนะครับซึ่งตามทฤษฎีแล้วค่าการดูดกลืนแสงเนี่ยมากที่สุดก็คือ1นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยความสามารถของเทคโนโลยีทำให้เราวัดการดูดกลืนแสงได้มากกว่า1แล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะเราจะบอกว่าเฮ้ยถ้าหากค่าการดูดกลืนแสงได้มากกว่า1เนี่ยเชื่อถือไม่ได้นะจะต้องทำการเจือจางและวัดใหม่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพวกเครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถวัดการดูดกลืนได้2ได้3เนี่ยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปเจือจางด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าหากอยากแบบเป๊ะๆก็ลองเจือจางแล้วก็คำนวณกลับได้นะครับซึ่งตัวสเปกโตโฟโตมิเตอร์เนี่ยถ้าเป็นแบบเดิมๆ เนี่ยเขาก็จะวัดได้ทีละ1ตัวอย่างนะครับก็คือถ้าเราจะวัด10ตัวอย่างเราก็จะต้องเอาตัวอย่างใส่คิวเวตกดปุ่มวัดแล้วก็เทอันเก่าออกล้างคิวเวตซับคิวเวตเอาตัวอย่างที่2ใส่อะไรเงี้ยครับซึ่งมันเสียเวลาเขาก็เลยมีตัวเครื่องที่ทำให้สามารถวัดการดูดกลืนแสงของตัวอย่างได้ทีละหลายๆตัวอย่างนะครับอย่างในภาพนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไมโครเพจรีดเดอร์นะครับไอตัวเนี่ยจานตรงนี้ที่เป็นหลุมๆเนี่ยเขาเรียกว่าไมโครเพจนะครับซึ่งไมโครเพจเนี่ยมันก็จะมีหลายรุ่นย่อยนะครับอย่างในภาพเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันมีฝั่งเนี้ย12หลุมนะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ย8หลุมนะครับคูณกันก็ได้เท่ากับ96หลุมนะครับชื่อภาษาอังกฤษก็คือ96 well page นะครับจานเนี้ย1จานนะครับสามารถใส่ตัวอย่างได้ทั้งหมด96ตัวอย่างโดยที่ใช้ตัวอย่างในการวัดนะครับก็คือประมาณ100ถึง200ไมโครลิตรนะครับอาจจะได้มากกว่านี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่านิยมประมาณนี้แหละนะครับประมาณ100ถึง200ไมโครลิตรนะครับก็คือใช้ไม่ถึง1มิลลิลิตรต่อ1ตัวอย่างแล้วก็สามารถยัดได้ทีละ96ตัวอย่างนะครับ96หลุมก็เท่ากับ96ตัวอย่างนะครับ
กดปุ่มปืดมันก็จะไหลเข้าไปทั้งจานนะครับแล้วก็กดปุ่มสแกนใช้เวลาประมาณ 5-10 วินาทีก็จะได้ค่าการดูดกลืนแสงออกมาทั้งหมด96ค่านะครับแทนที่จะเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับแต่ว่าใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีก็สามารถอ่านค่าการดูดกลืนแสงได้ครบหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของไมโครเพลทนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วฝั่งนี้12หลุมฝั่งนี้8หลุมนะครับคูณกันก็เป็น96เวลเพลทนะครับก็คือเป็นจานที่มี96หลุมนะครับจานนี้ใช้ในการบรรจุตัวอย่างไปวัดการดูดกลืนแสงก็ได้นะครับหรือเอาไปเลี้ยงเซลล์ก็ได้เลี้ยงแบคทีเรียก็ได้นะครับทำปฏิกิริยาทางเคมีก็ได้เป็นอะไรที่หลากหลายมากนะครับหลักการง่ายๆก็คือ1หลุมของเขาเนี่ยจะเทียบเท่าหลอดทดลองขนาดเล็กนะครับ1หลอดหนึ่งหลุมจะเท่ากับหลอดทดลองขนาดเล็ก1หลอดนะครับถือว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เวลาที่สารเนี่ยมันมีความเข้มข้นไม่เท่ากันนะครับมันก็จะมีการดูดคืนแสงที่ไม่เท่ากันนะครับอย่างในภาพเนี่ยก็มีการเจือจางนะครับตัวไทโอเลอินนะครับตั้งแต่0ไมโครกรัมไปจนถึง40ไมโครกรัมนะครับแล้วก็เอาไปวัดการดูดคืนแสงที่540นาโนเมตรนะครับก็จะได้พอมาพอดกราฟปุ๊บนะครับก็จะได้เหมือนหน้าตาข้างล่างโดยที่แกนนอนนะครับหรือแกน X ก็คือการดูดกลืนแสงส่วนแกน Y นะครับหรือแกนตั้งก็เป็นความเข้มข้นของไทโอเลอินนะครับคราวนี้พอพอดกราฟปุ๊บนะครับเขาพอดแบบสแกตเตอร์พอดหรือพอดแบบกระจายนะครับอ่ะ5วัดได้ประมาณนี้นะครับ5วัดได้ 0.1 ก็จุดไว้ประมาณนี้10วัดได้ 0.2 นะครับ20วัดได้ 0.38 นะครับแล้วก็30วัดได้ประมาณ 0.5 นะครับแล้วก็40วัดได้ประมาณ 0.7 นะครับจากนั้นเขาก็ลากเส้นแนวโน้มที่เป็นเส้นตรงนะครับได้ตรงนี้แล้วก็คำนวณค่า r square ออกมานะครับทีนี้ไอ้ตรงเส้นตรงตรงนี้เราสามารถคำนวณสมการเชิงเส้นได้นะครับแล้วสมการตัวนี้จะใช้ได้ดีหรือใช้ไม่ได้ดูจากค่า r square ถ้าค่า r square ใกล้เคียงกับ 0.99 นะครับก็คือถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวเลยซึ่งตัวนี้ได้ตั้ง 0.996 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีตัวไทโอเลอินหรือโปรตีนที่ใกล้เคียงเนี่ยที่มันไม่ทราบความเข้มข้นนะครับเราก็แค่ยัดเข้าไปในเครื่องแล้วก็วัดการดูดกลืนแสงออกมาอย่างสมมุติว่าถ้าอาจารย์เอาไปวัดนะครับแล้วได้การดูดกลืนแสงเป็น 0.3 นะครับได้ 0.3 เราจะตีความยังไง 0.3 คือตรงนี้เราก็ลากเส้นนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาดูซิว่ามันตัดกับตัวความเข้มข้นที่เท่าไหร่ก็ประมาณ16นะครับประมาณ16ถึง17ไมโครกรัมของไทโอเลอินอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆของการหาความเข้มข้นของสารจากสิ่งที่เรารู้การดูดกลืนแสงนะครับซึ่งไอ้การดูดกลืนแสงทำไงเราถึงจะรู้เราก็ต้องไปวัดนะครับเราก็ต้องไปวัดด้วยเครื่องสเปกโตรโฟโตเมเตอร์หรือถ้ามีหลายตัวอย่างเราก็ใช้ตัวไมโครเพลทรีดเดอร์ก็ได้นะครับอันนี้ตัวแถมนะครับตัวแถมถัดอันแรกนะครับที่เราน่าจะได้เจอไม่น่าจะแหละเจอแน่นอนนะครับก็คืออ่างน้ำร้อนนะครับหรือ
วอเตอร์บาทนะครับหน้าที่ของเขาก็คือเราเอาน้ำร้อนใส่ลงไปเอาน้ำใส่ลงไปนะครับแล้วเราก็ตั้งอุณหภูมิเครื่องตัวนี้ก็จะทำให้น้ำมันร้อนในอุณหภูมิที่เรากำหนดเราเอาไว้ใช้ในการสร้างสภาวะในการทำปฏิกิริยาของเอนไซม์นะครับก็คือสมมติว่าเอนไซม์เนี่ยจะทำปฏิกิริยาจะต้องใช้อุณหภูมิ37องศานะครับเราก็ตั้งอ่างเนี่ย37องศาแล้วเราก็เอาเอนไซม์กับสารตั้งต้นเนี่ยใส่ในหลอดแล้วก็เอาไปจุ่มในนี้นะครับหรือว่าอาจจะเอาไว้ใช้อุ่นสารให้มันร้อนก็ได้นะครับทีนี้ถ้าหากไม่อยากใช้แบบน้ำเพราะมันเปียกนะครับมันก็จะมีแบบแห้งด้วยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า dry heat box นะครับตัวนี้ก็ใช้คล้ายๆกับ water bath เลยนะครับก็คือตั้งอุณหภูมิแล้วก็เอาหลอดเสียบลงไปนะครับเพียงแค่ถ้าหาก water bath จะมีน้ำเป็นตัวกลางในการพาความร้อนแต่ถ้าเป็น dry heat box เนี่ยเขาจะมีโลหะนะครับเป็นตัวนำความร้อนมาหาหลอดของเรานะครับแล้วก็ตัวถัดมานะครับก็คือตู้อบนะครับหรือโอเว่นนะฮะตัวนี้ก็เอาไว้ทำอุณหภูมิสูงๆเพื่อที่จะอบสารนะครับหรืออบเครื่องแก้วให้แห้งนะครับตัวถัดมานะครับก็คือเช็คกิ้งอินคิวเบเตอร์นะครับอินคิวเบเตอร์เนี่ยก็เอาไว้บ่มเชื้อหรือบ่มสารที่อุณหภูมิที่เราต้องการนะครับแต่ไอ้ตัวเช็คกิ้งเนี่ยก็คือตัวเขย่านะครับก็คือตัวเนี้ยหน้าที่เขาจะมี2โหมดก็คือเขย่าแล้วก็ควบคุมอุณหภูมินะครับเขาทำได้ทั้ง2อย่างเขย่าด้วยควบคุมอุณหภูมิด้วยนะครับส่วนมากก็จะใช้กับการเลี้ยงเซลล์เลี้ยงเชื้อนะครับแล้วก็เครื่องถัดมานะครับเครื่องนี้มีหน้าที่ในการทำปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรสนะครับหรือ PCR บางคนก็จะเรียกว่าเครื่อง PCR นะครับแต่จริงๆชื่อเครื่องของเขาเนี่ยคือ Thermal Cycler นะครับ Thermal เนี่ยมาจากคำว่าอุณหภูมิส่วน Cycler เนี่ยหมายถึงว่าเขาเป็นตัวควบคุมวัฏจักรนะครับเรียกเต็มๆก็คือไอ้เครื่องเนี้ยมันจะเอาไว้ควบคุมวัฏจักรอุณหภูมิของการทำปฏิกิริยา PCR นะครับทำไมถึงเรียกว่าวัฏจักรอุณหภูมินั่นเพราะว่าเวลาที่ทำ PCR เนี่ยจะเป็นการจำลอง DNA ภายในหลอดทดลองแบบซ้ำๆนะครับซึ่งการจำลอง DNA ในหลอดเนี่ยมันจะประกอบด้วย3สเต็ป3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันนะครับก็คือการใช้ความร้อนสูงเพื่อที่จะแยกสาย DNA สายคู่ให้กลายเป็นสายเดียวซึ่งกระบวนการนั้นเรียกว่า denature นะครับหรือ denaturation ตัวนี้นะครับสเต็ปที่1จากตอนแรกที่เขาเป็นสายคู่นะครับจากที่เป็นสายคู่พอให้ความร้อนไปประมาณ 94-95 องศาเซลเซียส DNA ก็จะแยกออกเป็นสายเดียวนะก็คือตรงนี้เขาจะเปิดออกจากนั้นก็จะลดอุณหภูมิลงนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวไพรเมอร์เนี่ยเข้ามาจับนะครับไพรเมอร์เนี่ยจะเป็นจุดตั้งต้นของการทำปฏิกิริยานะครับตัวนี้จะลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ 55-60 นะครับบวกลบนิดหน่อยองศาเซลเซียสนะครับไพรเมอร์มาจับปุ๊บตัว DNA polymerase complex ก็จะมาจับตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะวิ่งต่อในสเต็ปต่อมานะครับสเต็ปที่เขามาจับเนี่ยเขาจะเรียกว่า annealing นะครับก็คือเป็นสเต็ปที่2คราวนี้พอตัวไพรเมอร์มาจับ complex มาจับปุ๊บเขาก็จะวิ่งจนมีการเติมเต็มนะครับแล้วก็มีการยืดยาวของสาย DNA สายใหม่
ซึ่งสเต็ปที่มีการยืดยาวเนี่ยก็จะเป็นสเต็ปที่3นะครับเรียกว่า extension ซึ่งตัวเนี้ยจะมีการกระตุ้นให้เอนไซม์ DNA polymerase ที่เราไปแยกมาจากแบคทีเรียน้ำพุร้อนเนี่ยทำงานได้ก็จะต้องใช้อุณหภูมิที่สูงขึ้นมาก็คือประมาณ72องศาเซลเซียสนะครับตอนแรก94องศาเซลเซียสแล้วก็55องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็72องศาเซลเซียสซึ่งตัวเนี้ยพอมันวนครบ1รอบเนี่ยเขาจะเรียกว่า1รอบวัฏจักรหรือ1ไซเคิลนะครับซึ่งการทำ PCR แต่ละครั้งเนี่ยไอ้รอบตรงเนี้ยเขาก็จะทำอยู่ตั้งแต่ประมาณ35ถึง45 50รอบอะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่นิยมทำก็คือเนี่ยแหละประมาณ35ไซเคิลนะครับคราวนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเขาก็ต้องเอาหลอดเนี่ยไปจุ่มอ่างน้ำร้อนที่ตั้งไว้94องศาพอจับเวลาครบแล้วเขาก็จะย้ายไปอ่างที่2ที่ตั้งไว้55องศาพอครบแล้วก็จะย้ายไปอ่างที่3ที่ตั้งไว้72องศานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องนะครับก็คือเขาก็ยัดใส่เครื่องเดียวแล้วตั้งโปรแกรมเลยนะครับก็จะเป็นดีเนเจอร์94องศาก่อนสัก10นาทีนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ไซเคิลตัวเนี้ยอีก35รอบนะครับ3อุณหภูมิอีก35รอบแล้วก็จะตามด้วย final extension นะครับก็คือ72องศายาวๆนะครับ72องศายาวๆอยู่ประมาณ10นาทีนะครับจากนั้นเท่านั้นไม่พอนะครับเพื่อเอาตามด้วยการแช่4องศาเป็นเวลาไม่จำกัดจนกว่าจะเมาออกนะครับ สามารถทำได้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องเนี้ยจำเป็นมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ PCR เพื่อที่จะทดสอบบุคคลนะครับหรือใดๆก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับ DNA RNA เนี่ยเครื่องเนี้ยสำคัญมากนะครับแต่คราวนี้ไอ้ตัวเครื่องเนี้ยเวลาเราเพิ่มจำนวน DNA ออกมาเราก็จะยังไม่สามารถมองเห็นตัว DNA ได้นะครับว่ามันเพิ่มมากี่มากน้อยขนาดไหนจนกว่าเราจะเอามันไปแยกชิ้นนะครับในเครื่องเจลอิเล็กโทรโฟลิซิสนะครับคำว่าเจลอิเล็กโทรโฟลิซิสนะครับก็คือการที่เราใช้เจลเนี่ยเป็นลู่วิ่งนะครับแล้วก็ใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันวิ่งแข่งกันนะครับแล้วมันวิ่งแข่งกันแล้วเกิดอะไรขึ้นทีการวิ่งแข่งเนาะให้เรานึกภาพนะครับว่าแผ่นเจลตัวเนี้ยนะครับมันถูกวางเอาไว้โดยที่เขาแช่ไว้ในบัฟเฟอร์ซึ่งสามารถนำไฟฟ้าได้นะครับสีเหลืองๆเนี่ยคือบัฟเฟอร์นะครับจากนั้นนะครับที่ตัวเจลเนี่ยที่ตัวเจลเนี่ยมันจะมีรูอยู่เขาก็จะเอาตัวอย่างเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยเป็นตัวอย่าง DNA นะครับหยอดลงไปแบบนี้ใช้ไมโครพิเปตเล็กๆหยอดลงไปในรูนะครับการหยอด DNA ลงไปเนี่ยถ้าหยอดลงไปเลยเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเขาก็จะเอา DNA เนี่ยไปผสมกับสีซึ่งสีเนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำตาลน้ำตาลมันก็จะหนักกว่าน้ำปกตินะครับเวลาที่หยอดลงไปมันก็จะจมลงไปที่ก้นรูคราวนี้พอหยอดลงไปแล้วนะครับตัว DNA เนี่ย DNA นะครับเขามีประจุเป็นลบนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเอา DNA ไปไว้ในกระแสไฟฟ้านะครับระหว่างตรงนี้เป็นลบกับตรงนี้เป็นบวก DNA เขาก็จะวิ่งเข้าไปหาบวกนะครับเขาจะวิ่งไปหาขั้วที่มีประจุตรงกันข้ามกับเขาคราวนี้เราไม่ให้เขาวิ่งอิสระเราจะให้เขาวิ่งฝ่าเจลนะครับซึ่งในตัวเจลที่เรามองเห็นเป็นแผ่นเหมือนกับวุ้นเรียบๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีอนุภาคของวุ้นเนี่ยเป็นเม็ดๆๆอยู่นะครับ
กระจายในนี้ประหนึ่งเหมือนกับว่าเราให้ชิ้น DNA เนี่ยวิ่งฝ่าป่าอ้อยนะครับคราวนี้ในหนึ่งหลุมเนี่ยมันก็จะมี DNA ที่ปนกันนะครับทั้งชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนี่ยมันจะปนกันอยู่ในแต่ละหลุมนี่แหละพอหยอดลงไปแล้วนะครับก็เหมือนกับเข้าไปที่จุดสตาร์ทแล้วนะครับแล้วก็จะเตรียมที่จะวิ่งฝ่าป่าอ้อยจากนั้นเราก็จะต่อขั้วไฟฟ้าเข้าไปโดยที่ฝั่งที่ใกล้กับ DNA เนี่ยก็จะต่อขั้วลบส่วนอีกฝั่งนึงก็จะต่อขั้วบวกนะครับแล้วก็สับสวิตช์นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดแรงผลักที่ฝั่งนี้แล้วก็เกิดแรงดึงที่ฝั่งนี้นะครับทำให้ DNA เนี่ยวิ่งกันฝุ่นตลบเลยนะครับไปหาขั้วบวกแต่เนื่องจากตัวแต่ละหลุมเนี่ยมันมี DNA ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอาจจะปนกันอยู่นะครับก็แน่นอนว่าถ้าเทียบกับคนเนาะคนตัวเล็กก็จะวิ่งได้ไกลกว่าในระยะเวลาที่เท่ากันส่วนคนที่ตัวโตกว่าก็จะวิ่งได้ใกล้กว่าในเวลาที่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นพอเราปล่อยไปนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดการแยกกันระหว่าง DNA ชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กนะครับคราวนี้การที่เราจะดูได้ว่าเฮ้ย DNA มันแยกกันแล้วหน้าตาเป็นยังไงเราก็จะต้องใช้ตัวช่วยนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอยู่แล้วนะครับเราก็จะย้อมสี DNA ด้วยสีเรืองแสงนะครับจากนั้นก็จะใช้อุปกรณ์พวกนี้นะครับในการถ่ายภาพ DNA นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเจลด็อกนะครับก็คือตัวนี้จะมีหลอด UV นะครับเอา UV ฉายลงบนเจลแล้วเจลมี DNA มันก็จะเรืองแสงแล้วก็เอากล้องเนี่ยถ่ายไว้แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นกล่องส่องเจลเขาก็จะเจลวางข้างบนแล้วก็ปิดฝาตัวนี้ลงมาเปิดสวิตช์ปุ๊บจะมี UV ฉายจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับพอ UV เจอเจลมันก็จะเรืองแสงแต่ไอ้ตรงฟิลเตอร์สีส้มๆเนี่ยมันกัน UV ได้ก็จะทำให้เรามองแผ่นเจลที่มีการเรืองแสงของ DNA เนี่ยได้ด้วยตาของเราถ้าเราอยากถ่ายรูปเราก็เอากล้องหรือโทรศัพท์เราเนี่ยมาถ่ายข้างบนได้เลยนะครับซึ่งอีกตัวเนี้ยถูกกว่านะครับถูกกว่าแต่ตัวเนี้ยแพงกว่าแต่ก็ปลอดภัยกว่านะครับในการถ่ายรูปไอ้ถูกกว่านี่ก็หลักหมื่นนะครับส่วนแพงกว่านี่ก็หลักแสนนะครับตัวที่ไฮโซก็หลายแสนนะครับพอถ่ายรูปแล้วนะครับก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นชิ้น DNA ที่เกิดจากการทำ PCR นะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับขั้นบันไดตัวเนี้ยเป็น DNA ที่เรียกว่า marker นะครับ marker เนี่ยคือชิ้น DNA ที่ทราบขนาดเราเอามาเทียบเราเอามาใช้เป็นเหมือนกับตัวเทียบนะครับเหมือนกับไม้บรรทัดแหละที่จะมาวัดว่าเฮ้ยมันอยู่ข้างแถบเนี้ยเรารู้ว่าแถบเนี้ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับซึ่งขนาดของ DNA เนี่ยที่เขาใช้ในการวัดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเบสแพร์นะครับหรือคู่เบสหรือคู่เบสนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าชิ้นเนี้ยมีขนาด10 KB นะครับ10กิโลเบสก็คือเท่ากับ10,000เบสแสดงว่าถ้าไอ้เจ้าชิ้นเนี้ยมันวิ่งข้างๆชิ้นนี้พอดีแสดงว่าตัวเนี้ยก็จะมีขนาด10 KB เท่ากันนะครับแล้วก็ชิ้นเนี้ยอาจจะมีขนาด5 KB อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าหากเวลอยู่ข้างบนปกติเวลาถ่ายรูปนะครับบนกับล่างเนี่ยบนเนี่ยก็คือบริเวณที่เขาใช้หยอดนะครับก็คือจะมีรูตรงนี้แหละแล้ว DNA จะวิ่งจากบนลงล่างเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขาจะต่อขั้วลบข้างล่างจะเป็นขั้วบวกอันนี้คือเหมือนกับเป็นข้อตกลงสากลเลยนะครับว่าเขาจะถ่ายรูปอย่างนี้แหละเวลาเรียงก็จะเรียงนี้แหละนะครับแต่ถ้าเราดูในจอนะเราจะเห็นไหมรูตรงนี้นะครับนี่คือเวล
ที่เอาไว้หยอดนะครับทีนี้ไอ้ที่มันขึ้นเป็นแถบๆอันนี้ก็คือเป็นแถบของ DNA นะครับซึ่ง DNA ตัวนี้อาจจะได้จากการทำ PCR นะครับหรือเป็น DNA ใดๆก็เอามารันก็จะเห็นประมาณนี้แหละแต่ถ้าขึ้นเป็นแถบเดียวชัดๆแบบนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นมาจากการทำ PCR นะครับทีนี้ในการรันเจลเนี่ยในการทำ PCR เมื่อกี้เนี่ยก็จะใช้เวลา2ชั่วโมงรันเจลอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ย้อมสีและล้างสีเนี่ยอีกชั่วโมงหนึ่งถ้าจะรันได้เนียนๆเหมือนข้างล่างภาพล่างเนี่ยน่าจะรันประมาณ2ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นในการทำ PCR แบบนี้ใช้เวลาประมาณครึ่งวันการทำ PCR แล้วต่อด้วยรันเจลเนี่ยหรือ Electrophoresis Gel เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น PCR แบบดั้งเดิมนะครับภาษาอังกฤษก็คือ Conventional PCRใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีแบบใหม่ออกมานะครับแบบใหม่ที่ว่าก็คือเรียลไทม์ PCR นะครับเรียลไทม์ PCR คือยังไงก็คือเอาทุกอย่างยัดลงไปในหลอดแล้วเอาหลอดยัดไปในเครื่องจากนั้นก็ดูกราฟดูว่ากราฟขึ้นแบบไหนแล้วก็แปลผลจากกราฟนะครับซึ่งเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะครับอาจารย์ก็จะเอาตัวอย่างของกราฟมาให้เราดูนะครับแล้วก็สำหรับเอกสารชุดนี้นะครับก็จบเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาเพิ่มเติมให้ตรงวิธีการใช้งานพวกออโตพิเปตเครื่องช่างนะครับเดี๋ยวเราไปสอนกันหน้าเครื่องอีกทีในวันที่ได้คอลแลบนะครับแล้วก็ตัวไมโครปิเปตกับปิเปตแก้วนะครับตัว pH meter เราก็จะได้สอบการใช้งานด้วยนะครับโดยเฉพาะปิเปตทุกคนต้องดูดเป็นนะครับเพราะว่าเวลาไปทำงานทุกคนได้ใช้แน่นอนนะฮะก็ถ้ามีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม